สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพามาอัปเดตหัวถุงเงินถุงทองที่เราผ่าเอาไว้ประมาณ3อาทิตย์ตอนนี้เขาก็โตแตกเป็นรากแล้วก็เป็นยอดแล้วก็จะมีใบอ่อนขึ้นมาให้เราได้ชื่นชมแล้วค่ะใบของเขากำลังน่ารักเลยค่ะนี่ก็เป็นต้นอื่นๆนี่ก็เป็นยอดอ่อนขึ้นมาใกล้จะแตกเป็นใบแล้วค่ะแล้วก็จะมาดูรากของเขากันบ้างค่ะรากของเขายาวทะลุกระถางออกมาเลยทะลุตะกร้าออกมาเลยค่ะทะลุลงดินไปเลยค่ะนี่ส่วนกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะรากก็ทะลุกระถางมาเหมือนกันเราไว้ในสวนกระถางเขาก็ค่อนข้างจะมอมแมมหน่อยค่ะช่วงที่เราเพาะเขาเราก็จะบำรุงเขาด้วยM100 ค่ะหรือว่าน้ำเซาข้าวหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็ช่วงที่เรารดน้ำเราก็จะใส่ไปด้วยค่ะก็จะทำให้รากเขาแข็งแรงเมื่อเอาเป็นต้นเขาก็จะอ้วนสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมต้นหัวจอมที่เขาเป็นใบเมื่อเราเอามาปลูกเขาโตได้ขนาดนี้แล้วค่ะเขามี2ใบหนึ่งก็กำลังแตกขึ้นมาใหม่ส่วนอีกใบหนึ่งเขาก็จะเริ่มแก่เขาก็จะมีการเหี่ยวเพราะแสงแดดค่ะเขาก็จะมีการผัดใบไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมต้นที่เราปลูกไว้ก่อนหน้านี้ค่ะต้นนี้ก็มีอายุประมาณ3เดือนค่ะใบเขาก็ใหญ่สมบูรณ์ค่ะเขาเมื่อเขามีการแตกใบอ่อนมาใบเก่าเขาก็จะแห้งเหี่ยวแล้วก็จะตัดเขาทิ้งไปค่ะเรามาดูที่โคนต้นเขาค่ะเขาก็จะมีเขี้ยวยื่นออกมาแล้วเขาก็เริ่มที่จะมีลูกแล้วค่ะท่านผู้ชมนี่คือลูกของเขาเริ่มจะแตกใบขึ้นมาแล้วค่ะใบอ่อนต้นเขาสมบูรณ์มากต้นเขาใหญ่เขาก็จะมีไหลออกมารอบต้นเลยค่ะเรามาดูต้นนี้กันบ้างค่ะต้นนี้ค่อนข้างจะใหญ่และสมบูรณ์มากใบของเขาค่อนข้างจะใหญ่เลยค่ะเมื่อเขามีอาหารกินสมบูรณ์เราก็จะมีการให้น้ำให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาเมื่อต้นเขาสมบูรณ์เขาก็จะออกลูกให้เราเร็วค่ะนี่ไหลของต้นนี้ค่อนข้างจะอ้วนเลยค่ะไหลเขาอ้วนถ้าเขาแตกเป็นต้นเขาก็จะใหญ่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกเป็นลูกอ่อนให้เราค่ะ
ตรงดินแตกและแห่งเขาข้างล่างเขาก็น่าจะมีไหลเกิดขึ้นมาอีกแล้วค่ะต้นเขาอ้วนสมบูรณ์มากเราก็จะมีการให้น้ำอย่างเต็มที่ให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนต้นเขาก็จะใหญ่สมบูรณ์เขาก็จะมีลูกให้เราเร็วค่ะสังเกตที่ใบเขาจะใหญ่มากจะมีการแตกใบอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆค่ะพอเขาแตกใบอ่อนใบเก่าของเขาก็จะมีการเหี่ยวค่ะเราก็จะตัดทิ้งไปค่ะแล้วเราก็จะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆค่ะถ้าเขามีลูกออกมาอีกค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ